สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวถุงมือนะครับเป็นถุงมือยี่ห้อโมโตวูฟนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับที่ผมได้ทำการสั่งซื้อมาใหม่นะครับนี่ครับสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับถุงมือโมโตวูฟรุ่นนี้นะครับที่ผมทำการสั่งซื้อมาเนี่ยมีชื่อรุ่นว่า MDL0308 นะครับซึ่งผมทำการสั่งซื้อมาจาก Shopee นะครับในราคา449 บาทนะครับเดี๋ยวส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับเผื่อใครต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับถุงมือคู่นี้นะครับที่ผมทำการสั่งซื้อมาเนี่ยเป็นสีดำนะจริงๆเขามีหลายสีนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะจริงๆเขามีหลายสีมากนะครับมีสีดำนะครับสีดำสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับสีดำลายธงชาติเยอรมันนะครับก็มีอยู่3สีนะครับให้เลือกซื้อนะที่ผมเลือกซื้อมาเป็นสีดำคู่นี้นะครับนี่ครับคู่นี้เลยไซส์กับตามนี้เลยนะครับผมเป็นไซส์ L นะ 8.5-9 ซม.นะครับใส่ได้พอดีมือเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมใส่ให้ในใต้คลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับว่าในซองเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับในซองเขาก็จะมีถุงมือนะมาคู่นึงนะครับแล้วก็พวกป้ายแท็กต่างๆนะครับของ Motowoof นะนี่ครับก็เป็นภาษาจีนนะครับตัวนี้ก็มาจากจีนแหละแต่ว่าเป็นจีนที่คุณภาพดีมากๆนะสำหรับยี่ห้อ Motowoof นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถุงมือคู่นี้นะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์ครับที่ 64% นะแล้วก็เป็น TPU นะครับ 20% แล้วมีหนังวัวนะครับคาวเลเทอร์ 10% นะครับแล้วก็สเปนเด็ก 3% แล้วก็ PU 3% นะโพลีเอสเตอร์น่าจะเป็นผ้าครับทุกคนนี่นะเป็นถุงมือผ้านะครับเนี่ยพวกนี้แหละโพลีเอสเตอร์นะนี่นะครับดำๆพวกนี้ผ้านะครับส่วน TPU เป็นตรงนี้ครับเป็นกาดนะครับกาดเป็น PU แข็งๆครับเป็นกาดพลาสติกนะครับที่แข็งมากแข็งนะเอาไว้แบบกันเราล้มนะครับกันกระแทกได้นะครับกันล้มสไลด์ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนหนังวัวนะหนังวัวก็จะมีช่วงนี้ครับทุกคนนี่หนังวัวนะครับแล้วก็เป็นพวก PU นะครับกาดดีมากจริงๆถุงมือคู่นี้ผมก็แอบเอาไปใช้งานแล้วนะรอบนึงใส่ไปทำงานรอบนึงรู้สึกว่ามันใส่ดีมากนะมันกระชับมือมากครับใส่ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับนี่แต่ที่ผมชอบอย่างนึงนะมันมีรูระบายอากาศตรงนี้ครับเป็นร่องนี่นะนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับถุงมือนะครับถุงมือผ้าที่ใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจำวันนะครับออกทริปก็ได้นะออกทริปได้สบายๆเลยถุงมือพวกนี้นะครับในราคา449 บาทผมว่าราคาไม่แพงนะแต่ได้ถุงมือที่คุณภาพก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับที่สำคัญมีกาดตรงนี้ด้วยนะทุกคนกาดอุ้งมือนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกริปไว้จับกับกริปแฮนด์เรานะกันลื่นนะครับตรงนี้สามารถทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้เดี๋ยวลองดูทัชสกรีนได้จริงปะนี่ก็สกินได้จริงครับทุกคนโอเคนะสำหรับถุงมือคู่นี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับมารีวิวถุงมือให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเผื่อเอาไว้เป็นข้อมูลเนาะสำหรับที่เพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาถุงมือนะครับเอาไว้ใช้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเราไปทำงานนะครับหรือเอาไปใช้ในการออกทริปก็ได้เช่นกันนะครับมี3สีนะทุกคนลองไปเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ